กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เขาสละความสุขส่วนตัวแต่ว่ามาทำประโยชน์นะคะเพื่อสังคมในส่วนของการเป็นจิตอาสานะแต่ว่าเรื่องราวนั้นมันเกี่ยวข้องกับวิลเลอร์อย่างไรบ้างเกี่ยวข้องกับประชาไทยอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะคะด้านข้างอาจารย์นั่นคือคุณณัฐรีหรือว่าน้องน้ำมิมนี่เองนะคะส่วนด้านข้างนี้ชื่ออะไรครับข้างนี้ก็คือคุณแม่สุทัศตาหรือว่าคุณแม่น้องอุ้มบุญอุ้มบุญนะคะซึ่งตอนนี้น้องเองก็ไม่ได้มาด้วยเนาะไม่ได้มาด้วยนะคะที่ไม่มาด้วยเพราะอะไรน้องป่วยไปไหนน้องนอนโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะป่วยมานานด้วยป่วยน้องนอนโรงพยาบาลได้2เดือนกว่าแล้วค่ะ2เดือนกว่าแล้วนะคะซึ่งนี่เป็นอีก1ครอบครัวนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางเพจของจิตอาสาต้องมาพูดคุยกับคุณน้องน้ำมิ้นก่อนนะคะว่าเรื่องราวการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วส่วนตัวทำอาชีพอะไรคะผู้ปฏิบัติการพยาบาลของแพทย์ทางเลือกแผนจีนค่ะแพทย์ทางเลือกแผนจีนอันนี้คือเราก็ทำงานประจำอยู่แล้วประจำที่ไหนคะทุกวันนี้ประจำที่ประจำที่มหาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะจันทร์เกษมตรงนี้นี่เองเนาะก็อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะแต่ว่าไปยังไงมายังไงคะถึงได้รู้จักกับอาจารย์ถาหนูดูทาง YouTube รายการของอาจารย์ครับตอนแรกก็ไม่รู้จักนะใช่ค่ะแอบดูบ้านเขาพอคือที่ชื่อเนี่ยมันจะมีช่องนึงที่ให้เสิร์ชชื่อคนผมว่าอาสามันมีหลายคนที่เป็นอาสาแหละนะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยเหลือสังคมแต่บังเอิญนะจิตอาสาเขาใช้ชื่อนะจิตอาสาเลยนะจิตอาสาเติมรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนี่สร้างฝันปันรอยยิ้มโอ้โดนใจเลยชื่อนี้เวลาเราไปลงพื้นที่เราชอบใช้คำนี้ก็ไปเจอมันเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่ดีๆไงฮะแล้วเขาก็ช่วยแบบที่เขาไม่ค่อยช่วยกันที่ไปไม่ถึงแล้วบางสื่อเนี่ยพอนำเสนอเยอะๆคนไปช่วยเยอะแต่นี่ไม่ใช่อะไรแบบยันวันด่วนเนี่ยเขาสามารถที่จะหาคนป่วยๆมาช่วยกันมาส่งเสริมนะแล้วก็ส่งไปจริงๆนะมีหลักฐานการโอนเบี้ยต่างสนใจแล้วผมก็แอบส่งไปนะเคสนี้น่าสนใจนะนะครับก็ถามไปใช่ไหมครับแบบนั้นป่ะใช่ค่ะตอนนั้นดีใจไหมฮะตอนนั้นดีใจมากๆที่แบบมีคนเข้ามาถามเข้ามาช่วยปกติก็มีน้อยมากๆนะฮะค่ะครับเคสแรกที่เราเริ่มรู้อาจารย์ลงไปช่วยนี่เคสไหนฮะครับเคสแรกหนูรู้สึกว่าจะเป็นน้องก็มีเยอะน้องแต้วน้องแต้วนะอยู่ที่ไหนนะน้องแต้วนี่อยู่ร้อยเอ็ดใช่ค่ะคุณแม่จะส่งรูปมาว่าอาจารย์ไปช่วยครับค่ะก็ต้องบอกว่าทางน้องน้ำมิ้มนี่แหละเป็นถ้าพูดถึงก็เป็นผู้ก่อตั้งแฟนเพจนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะตอนนั้นทำไมเราถึงแบบมีจุดประสงค์ที่อยากที่จะไปก่อตั้งเพจนี้ขึ้นมาคะจุดประสงค์จริงๆก็คือตอนนั้นสมัยเรียนไม่มีโอกาสได้ดูแลคุณปู่แล้วตอนที่คุณปู่สิ้นใจก็คือไปดูแลไม่ทันแล้วก็คือเสียใจที่ดูแลปู่ไม่ทันแล้วก็เลยคือตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุญได้ถึงคุณปู่นะว่าถึงจะไม่ได้ดูแลแต่สิ่งที่ทำเนี่ยให้คุณปู่ได้อยู่ในภูมิภพที่ดีกี่ปีแล้วฮะกี่ปีแล้วที่ทำมาจะเข้า2เกือบ3ปีแล้วค่ะที่ทำทำมานานแล้วนะอันนี้คือใช่ชื่อเพจนี้เลยจิตอาสาเพื่อสังคมเติมรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจที่ครูภัทราของเราได้ไปเห็นไปแอบดูบ้านเขามาแล้วก็ดีนะฮะคือถือว่าช่วยกันได้นะท่านผู้ชมนะเขาคือดูแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยนะฮะเขาอยู่กับคนป่วยเห็นนี่บ่อยๆไหมกับคนป่วยคนยากไร้เด็กที่เจ็บป่วยเนี่ยเห็นบ่อยๆค่ะนะฮะสงสารมากสงสารแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยช่วยๆไปเนี่ยเขามาขอบคุณขอบใจเรื่อยไปฮะไม่ใช่เลยเนาะใช่ค่ะบางทีก็คิดว่าตั้งเพจมาคืออยากได้ผลประโยชน์กับเด็กๆหรือเปล่าอะไรก็แต่ขอพูดเลยว่าตอนนี้ไม่ใช่เต็มเต็มใจให้จริงๆค่ะก็เป็นสื่อกลางกันเป็นช่องทางแบบช่องหนึ่งอย่างน้อยก็ได้มีคนมากมายที่ได้เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือกันนี่แสดงว่าไปเยี่ยมบ้านผมเห็นนะเขาไปเยี่ยมบ้านนู่นบ้านนี้บ้านน้องที่ไรที่อยู่ที่แสวสาทรก็ไปนะอ๋อน้องอะไรนะน้องวินเนอร์เออน้องวินเนอร์น้องวินเนอร์ก็ด้วยน้องวินเนอร์นี่ยังไม่เจอส่วนใหญ่หนูจะไปดูเด็กที่โรงพยาบาลน้องวินเนอร์คือจะคุยกันทางเฟซแล้วทางเฟซใช่แล้วเอากล้องมาขึ้นในแฟนเพจของเราฮะของน้องมิ้นใช่ไหมใช่ค่ะผมก็จะลงพื้นที่ช่วยเลยใช่สังเกตมันจะต่อเนื่องตลอดเลยใช่ค่ะหนูต้องขอบคุณอาจารย์มากมากที่ช่วยกันขอบคุณที่เราปันน้ำใจให้คนช่วยกันหายากแล้วคนสมัยนี้ที่ช่วยกันอย่างนี้นั่นน้องมวยเนาะนี่ก็เหมือนเป็นสื่อกลางว่าคนนั้นเจ็บป่วยคนนี้เดือดร้อนนะเราเองเราก็ฝ่ายหน่วยลงพื้นที่กันอย่างครอบครัวของคุณยายแจ๋ว อันนี้ก็เป็นเคสล่าสุดเหมือนกันใช่ค่ะเคสล่าสุดที่เข้าไปแล้วอาจารย์ติดต่อเป็นยังไงอาจารย์ติดต่อมาถามเรื่องว่ายายแจ๋วเป็นแบบไหนอาการเป็นยังไงใช่ค่ะคือ
ในรู้สึกตอนนั้นคือรู้สึกดีใจมากกว่าที่แบบมีคนเข้าไปช่วยแต่ถ้าเป็นหนูเองหนูคงไม่ช่วยได้ถึงอาจารย์หนูพูดเลยหนูแค่เป็นสื่อคืออาจารย์เนี่ยช่วยได้มากกว่าหนูช่วยบางคนให้ได้มีชีวิตใหม่ช่วยบางคนให้ได้มีข้าวกินแต่หนูแค่เป็นสื่อเพราะหนูไม่มีงบที่จะมาช่วยได้ขนาดนี้แล้วไปเจอยายเจ๋วได้ยังไงฮะยายเจ๋วที่มีลูกที่ป่วยเนี่ยไอ้หลานป่วยเนี่ยทำหนูไปหาแม่น้องแก้มหอมกับแม่น้องอุ้มบุญป่วยอยู่เนี่ยใช่ค่ะแบบเอานมไปให้เอาของไปให้แล้วก็คือบางทีก็ไปกินข้าวกับคุณแม่แล้วก็แม่อุ้มบุญกับแม่น้องแก้มหอมบอกว่ามียายคนนึงนะเขาไม่มีตังค์กินข้าวเลยแล้วแม่ได้ซื้อข้าวให้เขากินบ่อยๆแล้วก็ยายน่าสงสารมากก็เลยไปดูน้องแล้วก็ขอย้ายถ่ายรูปแล้วก็ลงเพจใช่ๆเขาบอกปัญหาอะไรบ้างที่เราจำเป็นตอนนั้นนะฮะเห็นเขาขอโดยสารคนอื่นมาโรงพยาบาลไม่มีตังค์นะใช่ไม่มีตังค์สักบาทเลยสักบาทจริงๆค่ะคือจากเพชรบูรณ์เนี่ยมาที่กรุงเทพโอ้โหน้องมวยโดยสารเราเองนั่ง4ชั่วโมงใช่ค่ะเขาไม่มีคือเขาน่าสงสารอะแต่หนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่หนูต้องขอบคุณอาจารย์ทาถาจริงๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นไงนะฮะตอนที่เล่ารายละเอียดอะรายละเอียดก็คือยายไม่พูดเลยมากยายเขาก็เขาดีใจอ่ะที่ไม่ขออะไรด้วยเนาะไม่ขอด้วยไม่ขอด้วยเนี่ยไม่ขอด้วยจริงๆแต่ขอแค่ถ่ายรูปยายก็ให้ถ่ายให้ถ่ายอ๋อเรารู้เรื่องราวแค่นั้นเองใช่แต่พอผมลงพื้นที่เนี่ยโอ้เริ่มจับชัดเจนว่ามีคนไปช่วยนะใช่ค่ะนะฮะเห็นว่าแกลำบากมากแสดงว่าภาพเมื่อสักครู่ที่นี้คือได้ชมพร้อมๆกันเพิ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่คุณยายยิ้มใหญ่เลยฮะสุขใจขนาดไหนเวลาไปช่วยคนเนี่ยถามว่าสุขใจสุขใจมันพูดไม่ได้อ่ะแต่คือเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เขาได้ให้ไปที่แจ๋วยิ้มที่ทุกๆคนได้แบ่งปันน้ำใจไปอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันไม่สามารถพูดอะไรได้ทำนี้ตลอดนะเมื่อคิดดูเขาไม่ได้ทำปีตรงปีนะแล้วคนอย่างเงี้ยนะฮะดูมาร่วมกันอาจจะมีหลากหลายที่ที่ทำอย่างนี้มาโดยตลอดแต่พวกเราไม่ได้เป็นพระเอกนะครับแต่มีแค่หัวใจครูแค่นั้นเองนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นคนดีที่อาจารย์บอกใช่ไหมฮะแล้วเขาก็อยู่ในฐานะที่ดูแลคนไข้อยู่แล้วทำไมเวลาเราเจอทำไมอยากช่วยคนนู้นคนนี้ตลอดเป็นเพราะแรงบันดาลจากคุณปู่คนเดียวคุณยายคนเดียวคุณย่าคนเดียวนะเป็นแรงบันดาลใจจากปู่แล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนมาคือการช่วยเหลือคนก็สิ่งที่หนูเรียนมาคือการช่วยเหลือคนจะมีสักกี่คนคิดอย่างนี้เนาะเหนื่อยนะผมว่าทำงานนี้นะฮะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยใจแต่เหนื่อยกายแต่สุขใจมากกว่าแล้วจะทำอย่างนี้ตลอดไหมครับเนี่ยนะครับทำตลอดค่ะแล้ววิมนี่อายุเท่าไหร่นะคะของมีมาอยู่24ปีเองครับเดี๋ยวก่อนนะ24นะอีก20กว่าปีก็คงรวมคนที่ป่วยเจ็บได้เยอะแยะอย่าเลิกนะครับผมขอสนับสนุนเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการจะออกสื่ออะไรแต่ผมกำลังจะการันตีว่าสังคมไทยให้มีนะฮะมนุษย์ที่ชื่นชื่อว่านะเป็นต้นพินเป็นแม่แบบเนี้ยอายุน้อยแต่ว่าช่วยเหลือคนจริงๆค่ะน้องมวยเนาะผมดีใจนะมึงบางคนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ส่งเสริมนะคนดีๆไม่ค่อยเป็นข่าวอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะทำเหมือนสังคมสมัยเนี้ยนะฮะไอ้ข่าวไม่ดีเนี่ยโอ้โหขึ้นหน้า1หน้า2หน้า3แต่คนดีๆไงถึงบอกว่าทำไมไม่เชื่อชูกันผมขอเชื่อชูคนดีครับแล้วรายการเราก็จะพาอย่างเงี้ยใช่แต่ละเคสต่อไปเดี๋ยวก็จะพาคุณแจ๋วมารายการบ้างเค้าป่วยจริงๆนะมวยใช่ค่ะคือไม่มีจะกินแล้วนะฮะแต่ขณะหลากหลายคนพร้อมแล้วไม่ค่อยให้นะครับงั้นแน่ต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคือได้มีโอกาสได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเนาะอย่างน้อยก็เป็นกระบอกเสียงกันอย่างคุณแม่ของน้องอุ้มบุญก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่อยู่ในเพจของจิตอาสาเป็นยังไงถึงไปช่วยเหลือกันได้คะเกิดจากที่ไปเจอน้องอุ้มบุญที่โรงพยาบาลแล้วก็เจอกันทางเฟซบุ๊กว่าน้องเขาป่วยที่โรงพยาบาลไหนฮะชื่อโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเด็กค่ะโรงพยาบาลเด็กราชวิถีที่เราไปหาเองหรือเราไปเดินไปหาคนนู้นคนนี้ป่วยหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากเราของน้องอุ้มบุญเนี่ยเจอทางเฟซที่น้องป่วยแล้วก็คือน้องเขาจะแบบมีความช่วยเหลือทางเฟซอยู่แล้วแต่ในกรณีของน้องแก้มหอมเนี่ยคือมิ้มช่วยอยู่แล้วกับเคสนี้แล้วก็แม่น้องแก้มหอมเขาก็เลยแนะนำให้ว่าน้องอุ้มบุญก็ลำบากนะเราไม่ได้ช่วยเราทิ้งนะฮะเราต้องติดตามนะเห็นติดตามตลอดบางคนเนี่ยฮะดูนางก็มาพูดคุยกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะแล้วเขารวมกันเป็นเพจผมเพิ่งทราบจากแอร์แม่ของน้องอะไรนะที่เขาบอกน้องวินเนอร์เออน้องวินเนอร์ที่มาเขาจะมีการรวมกลุ่มกันใช่ครับนี่เขาก็ไม่ทิ้งนะก็ไปทานข้าวคุณแม่กินข้าวไปด้วยกันตลอดคือแบบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมันเป็นเพื่อนกันเลยเนาะใช่ค่ะคบอยู่ด้วยกันเป็นแม่ลูกเลยไปไหนก็คือแบบเกาะคอไปด้วยกันตลอดเดี๋ยวก่อนมาถามคุณแม่ก่อนคุณแม่ดีใจไหมดีใจค่ะนะทำไมดีใจคิดว่าจะเจอคนอย่างนี้มาในสังคมอ่ะคิดว่าไม่เจอค่ะนะเขาเหมือนเขาเราอายุเท่าไหร่นะอายุ30ค่ะ
รู้ว่าน้องสาวก็ได้มา30แต่ลูกป่วยอยู่ค่ะแล้วเจอกันเราก็รู้สึกว่าผูกพันแล้วค่ะนะเขาช่วยอะไรเรามั้งฮะเขาแนะนำหรืออะไรให้แพมเพิร์สค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่แล้วก็น้องอุ้มบุญค่ะทุกวันนี้คุณแม่เองก็มีความลำบากนะอ๋อนี่คือน้องอุ้มบุญใช่ค่ะน้องอุ้มบุญรับโชคนี่นะบอกได้ไหมว่าน้องเป็นโรคอะไรน้องเป็นโรคสมองพิการแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนพวกหัวใจรั่วอยู่ในโรงพยาบาลค่ะไอ้เคสนี้ผมเคยโทรไปหาคุณแม่ไหมใช่ค่ะโอ้คนนี้เองนึกออกแล้วแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลใช่เราไปคือเราไปอ่ะเราต้องไปคือไม่ใช่ไปต้องไปถ่ายทำเราไปเยี่ยมนะบางครั้งเนี่ยมันเหมือนตัวแปลกอ่ะพอเข้าไปอ่ะนะเขาคงจำถามไม่ได้หรอกนะฮะนะซึ่งคุณหมอหลายท่านก็เป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นศิษยานุศิษย์ก็มีแต่ผมเชื่อว่านะพออย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะเห็นในส่วนที่เราอยากช่วยเหลือแล้วพอไปถ่ายภาพอะไรก็ลำบากทีนี้เนี่ยน้องเป็นไงบ้างฮะล่าสุดอาการล่าสุดอาการล่าสุดน้องติดเชื้อในกระแสรอบกระแสเลือดรอบที่3ค่ะแต่ว่ารอบที่3นี้ไม่รุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าคุณหมอรู้ทันเวลาแล้วก็ให้ยาเร็วสงสารลูกไหมเป็นอย่างเงี้ยสงสารค่ะนะฮะเคยบอกเขาไหมว่าเอ้ยบางทีนะลูกป่วยอย่างเงี้ยแล้วแม่จะแทบทุกข์นะฮะก็เคยบอกเขาแค่ว่าหนูอย่าคิดว่าตัวหนูพิการนะที่หนูทำไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรเหมือนคนอื่นไม่ได้หนูแค่มีความบกพร่องแค่อุปสรรคน้องรับรู้ไหมน้องรับรู้ค่ะน้องก็ยิ้มรับบ้างเป็นแค่อุปสรรคน้องต้องข้ามอุปสรรคนี้ไปให้ได้คุณแม่คิดไหมว่าน้องก็จะป่วยอย่างนี้อีกนานหรือว่าไม่หายเลยคุณหมอบอกว่าโรคที่น้องเป็นจะไม่มีคำว่าดีขึ้นค่ะจะมีแต่ทรุดลงไม่หัวใจแม่แทบสลายเลยนะถ้าได้ยินอย่างนี้นะครับคุณแม่มีแบบท้อบ้างไหมเพราะตัวเราเองก็ต้องมาดูแลลูกแล้วปัจจัยหลายอย่างจะท้อจะท้อเวลาลูกป่วยหนักแล้วเวลาที่ว่าต้องซื้อยาเองจะท้อแต่ว่าท้อสุดๆก็คือเมื่อได้ยินคำว่าคุณหมอจะถามปั๊มไหมน้องสุดๆแล้วนะปั๊มน้ำเลยครับปั๊มให้กับน้องกลับมานะผมรู้ว่าตึกจิ้มน้ำคือเขาต้องปั๊มตลอดนะแล้วก็ดูแลคือช่วงที่น้องไม่ไหวจริงๆอะค่ะก็ไม่อยากได้ยินเขาปั๊มเลยไม่อยากได้ยินคำใช่ค่ะไม่อยากยินคำถามคำนี้แม่ใจนี่สลายเลยแล้วช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาน้องก็มีอาการที่หมอบอกว่าไม่ไหวแล้วเพราะยาหมอ8ตัวเชื้อมันยังทำให้น้องช็อกได้ครับหมอก็ช่วยน้องเต็มที่แม่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายคุณแม่อันยังไงฮะเอาที่ไหนคุณแม่ทำอาชีพอะไรทุกวันนี้ออกจากงานมาดูลูกอย่างเดียวก็มีหยิบยืมบ้างค่ะต้องหยิบยืมไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือความลำบากนะเราเห็นนะแล้วก็มันเป็นจำเป็นจริงๆนะฮะมารอคอยไม่ได้เลยนะฮะอาหารการกินยังรอคอยได้แต่ลูกป่วยนี่รอคอยไม่ได้คือเงินไม่มีอ่ะท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะนะเอามาออกรายการแล้วมันเป็นผลประโยชน์หรือเปล่าเสียใจครับผมเป็นประธานมูลนิธิแล้วพวกนี้นะกลุ่มนี้คณะนี้เขาช่วยกันนะแล้วถ้าเราไม่ช่วยผลักดันให้คนดีๆในสังคมมันไม่มีที่ยืนกลับกลายว่าไปเชื่อชูคนที่ไม่ใช่ต่อเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นส่วนเกินละสังเกตมาบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยมีได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นฮะบางทีแบบปัจจุบันทันด่วนเนาะที่จะแบบไม่มีโอกาสได้ถึงมือหมอก็อาจจะช้าเกินไปถ้าทันด่วนน้องไม่ไหวจริงๆก็เข้าเอกชนค่าไอซียูค่ารักษาก็ไปกู้เขามา30,000ค่าไอซียูผมได้ยินมานะฮะในฐานะคุณเป็นอยู่จิตอาสาเนี่ยตรงเนี้ยเคยทราบไหมครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งต้องเหมานะฮะใช่ไหมใช่ค่ะคือรถพยาบาลเนี่ยเวลามารับเนี่ยนะถ้าอีเป็นเนี่ยเขาดูแลให้ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยครับผมไม่รู้โรงพยาบาลไหนอ่ะต้องเสียค่าครั้งละ1,500บาทถูกต้องไหมครับใช่ค่ะไปแล้วก็กลับนะบางครั้งอย่างเงี้ยไม่มีตังค์น้องมวยลำบากเนี่ยเราเพิ่งทราบเพิ่งรู้ค่ะนะอย่างแม่อุ้มล่าสุดเลยครับไม่มีตังค์สักบาทเลยแต่กินน้ำพริกกินน้ำพริกกับข้าวแม่อุ้มเนี่ยฮะแม่อุ้มยอมอดเพื่อลูกอ่ะใช่ค่ะบางทีก็ไปหยิบยื่นขอเขามาจ่ายค่ายาให้ลูกก็คุณแม่เคยท้อขนาดไหนเคยท้อขั้นตอนแรกเลยก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายอ่ะฆ่าตัวตายเลยนะใช่ค่ะทำไมเพราะว่าไม่รู้จะช่วยลูกไงแล้วก็วันนั้นน้องไม่มีนมกินเลยไม่มีเลยรถก็ขายไปแล้วหมดตัวแล้วเนี่ยหมดค่ะรถก็ตอนนั้นก็ท้อพอคือสิ่งที่เตรียมว่าจะทำแล้วนะพอกำลังจะทำพอมาจะให้ลูกก่อนใช่ไหมคะพอน้องกินทางสายพอเห็นลูกยิ้มเห็นลูกนั่งพยายามจะนั่งตอนนั้นน้อง8เดือนน้องพยายามกำลังหัดนั่งคือลูกพอเราพยายามขนาดนี้แล้วเราจะมาฆ่าเขาทำไมเขายังสู้เขาอยากมีชีวิตอยู่คิดถึงจะฆ่าเลยเนาะใช่ค่ะเขาเนาะคือไม่ได้ฆ่าด้วยว่ารังเกียจลูกแต่สงสารเขาไม่ชอบแบบร้องไห้สงสารเลยคือกันเนี้ยน้ำตาแห่งการให้จริงผมว่าในน้ำตาตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันเป็นเคลือบแข็งจากสิ่งที่ออกเสียงว่าฟังภาษาเราไม่ออกอ่ะพูดร้องไปงั้นไม่ใช่นี่คือภาษาใจที่เราให้กันไอ้ที่ผมนำเสนอไม่ได้บอกว่าเอ้ยเขาจะมาเชิดชูกันแต่บอกว่าเนี่ยคือสังคมต้องร่วมกันแล้วนะอย่าทิ้งไว้ผมคนเดียว
ป็นกำลังใจให้กลุ่มคณะนี้ได้เดินต่อแล้วเชื่อมั่นนมอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแพงมากผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าใช่ไหมครับ700บางร้าน900 900เนี่ยลูกหายากหายากนะคุณจิตสานะหายากมากคุณแม่รู้ว่ามันมีความจำเป็นกับลูกเราเลยใช่ค่ะแล้วลูกเรากินได้ยี่ห้อเดียวประเภทนี้นะครับน้องแพ้นมวัวแล้วก็น้องกินข้าวไม่ได้ตัวนี้จะเป็นสารอาหารที่ครบอะค่ะครับก็คงไหว้วอนผู้ใหญ่นะฮะที่ชมรายการผมนะมีหลากหลายอาชีพเนี่ยมาช่วยกันดีไหมครับนะฮะผมก็ทราบผมเป็นเจ้าวิธีผมไม่ได้เป็นนักหมอดูทั้งหลายแล้วฮะแต่ว่าอยากจะให้สังคมไทยเนี่ยเอาเช็คเช่นนี้เผยแผ่ไปแล้วก็ให้กำลังใจทุกเพจที่เขาช่วยเหลือจริงๆเนี่ยน้ำตาของคนที่ทำบุญแล้วก็น้ำตาคนที่ช่วยเหลือกลายเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันดงใหญ่ด้วยการให้อ่ะมันหาได้ไหมในสังคมอย่างนี้ครับน้อยลงทุกวันแล้วท่านผู้ชมมันว่าเป็นสายใหญ่เช่นกันและกันนอกจากที่จะเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือนะก็ให้หลายๆคนได้มาระดมทุนช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยความเป็นมิตรภาพที่ดีพอเห็นแบบนี้แล้วมันรู้เลยว่ามันไม่ได้มีเส้นแบ่งอะไรเลยเพราะว่าทั้งคุณวิมเองทั้งคุณแม่เองแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆเคสที่อยู่กันแบบนี้เวลาให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันยังไงบ้างกอดกันโอ้กอดกันแล้วก็บอกสู้ๆทั้งที่ก่อนนี้เราไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ใช่แต่บางเคสอย่างแม่แก้มหอมหรือใครหลายๆคนบางส่วนที่เจอจะไม่พูดแค่แบบรู้กันแล้วรู้กันแล้วว่าพูดแล้วร้องไห้ทันทีใช่คือแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่ามันต้องผ่านไปได้แล้วรางวัลไอ้ที่ความสำเร็จเราตัวไหนอยู่ตรงไหนที่เราให้ทุกๆคนไปเนี่ยที่เราให้ทุกคนคือรอยยิ้มแล้วเขาได้มีแรงใจสู้ต่อเราทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งโอ้ยเพจนี้นะหลอกลวงเงินนะมันเสียใจไหมเสียใจเยอะนะเสียใจค่ะจะทำต่อไหมทำต่อสุดยอดนะปรบมือให้เลยครับเคยมีที่ขนาดที่แบบจะปิดเพจแต่ก็มีลูกเพจหลายคนที่แบบแล้วถ้าปิดไปเด็กจะอยู่แบบไหนแล้วใครจะเป็นสื่อกลางนี่เป็นไรฮะสำคัญใช่ค่ะแล้วได้ประโยชน์ไงผมบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าไปเรียกร้องประโยชน์บางทีให้โอนเงินไปทีโดยตรงไอ้ที่แบบหมายเลขโดยตรงเนี้ยฮะมันมีทั้งมิจฉาชีพก็มีนะคือมันมีนะมีแฝงอยู่นะแล้วก็ไปเป็นคนกลางเอาไปส่งให้แต่ไม่ถึงมือเนาะแต่วันนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าใหญ่น้อยคุณก็อาจตรงนี้เข้าไปลงว่าเราการันตีว่าเขาทำจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวนะที่ผมได้จากเพจจิตอาสาเนี่ยนับประมาณหลายครอบครัวเลยแล้วของแท้ทั้งนั้นเลยไปลงไปปุ๊บเนี่ยบางเคสบางกลุ่มเนี่ยไม่มีกินจริงๆถึงขั้นจะต้องก็มีบางทีการช่วยเหลือไปไม่ถึงหรอกค่ะครับนะถ้าไม่ได้มีกลุ่มเพจอาสาขึ้นมาเราก็อาจจะไม่ได้ทราบเพราะบางคนยังไม่รู้จักเลยนะฮะเขาเป็นยังไงเขาไม่เอารูปเขาขึ้นหลาเลยนะแต่เวลาไปเยี่ยมอาจจะมีรูปบ้างนะผมก็เพิ่งเห็นกับพ่อกับพาไม่มีประชาสัมพันธ์ตัวเองว่าเป็นอาชีพอะไรมาก่อนแต่ฉันเป็นผู้ให้นะฮะจริงจริงเราสุขใจกับการเป็นผู้ให้แบบนี้ดีใจไหมครับสังคมมีคนอย่างนี้ดีใจค่ะเห็นไหมล่ะฮะนี่คือแม่ของน้องผู้ป่วยแล้วก็ดูค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวเป็นหนึ่งเคสเนาะอยากให้แม่นะพูดอะไรกับคุณมิ้นเหมือนดีกว่าเชื่อว่าเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมากก็อาจจะกอดกันนะหรือว่าให้กำลังใจกันวันนี้อยากจะให้พูดอะไรถึงคุณมิ้นนิดหนึ่งแม่ก็ดีใจนะคะที่รู้จักกับน้องน้ำมิ้มน้องน้ำมิ้มนี่สามารถสร้างพลังสร้างจิตในขณะที่แม่แย่ได้ช่วงหนึ่งที่น้องอุ้มบุญอยู่ในการแย่เขาปลอบแล้วว่าไงอยากรู้จังน้องน้ำมิ้มเหรอคะน้องน้ำมิ้มก็จะกอดหอมแก้มบอกสู้ๆนะคะแม่ก็ดีใจแสดงว่าน้องน้ำมิ้มเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแค่นมแต่ให้กำลังใจตลอดมันสำคัญบางทีเนาะใช่น้องน้ำมิ้มจะเป็นญาติอีกคนนึงที่ไปเยี่ยมน้องอุ้มบุญแล้ววันนี้จะบอกเขาว่าไงดีครับบอกว่าแม่ก็รักน้องมิ้มนะคะรักเหมือนลูกสาวเลยเออเป็นลูกสาวเลยแล้วโอ้โหดีจังเลยนี่คือครอบครัวที่มันชื่นใจเนาะเวลาเราไปช่วยเหลือเราไม่รู้ไงฮะว่าความลึกของการสายสัมพันธ์ที่ดีอ่ะไม่ใช่แค่ช่วยอย่างเดียวแล้วจ้ะเราเองเนี่ยลงไปช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูแลคุณยายแจ๋วคุณยายแจ๋วเคยโทรมาบอกไหมว่าเขาเรียกผมว่าเจ้านายแต่ผมว่าพี่ข้าครับพี่ข้ากระชากเลยเนี่ยฮะคือต้องช่วยพี่ข้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะต้องช่วยกันผมไม่ได้เป็นเทวดาก็บอกว่าไงบ้างคุณยายแจ๋วเมื่อกี้สักครู่ที่ออกรายการไปฮะก็บอกว่ามีคนมาสร้างบ้านให้ยายนะคือเขาจะพูดแบบเนิร์ๆหน่อยใช่ใช่จะแบบพูดแบบยายดีใจขอบคุณที่แบบช่วยกันอะไรเงี้ยหนูเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดแบบนี้เจอครั้งเดียวก็จำตราตึงตลอดเลยนี่แหละนะบอกว่าการให้เหมือนที่ครูฐานได้บอกเสมอให้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เพิ่งจะได้ยินอีกหนึ่งคนนี่แหละค่ะที่บอกว่ากำลังใจได้กลับมาหรือว่าสิ่งที่ได้กลับมามันคือความสุขมันคือรอยยิ้มจากหลายๆครอบครัวจริงๆแต่ที่สำคัญนะมุ้ยวันนี้อาจารย์เตียนนมหลายๆตุงเลยเป็นสิบเลยนะฮะให้จิตอาสาไปแจกจ่ายกับคนที่นะฮะลำบากจริงๆในเพจดีใจไหม
ได้นมแล้วเป็นสิบถุงแล้วก็นะฮะขอนมมาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ส่งขออาจารย์แต่ที่เงียบไปเพราะรวมพลอยู่แล้วที่สำคัญนะฮะมอบให้ทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทางคุณแม่ผมก็จะมีมอบให้รวมทั้งเงินนะฮะที่จะช่วยน้องอะไรนะเมื่อกี้ตะกูลอุ้มบุญหนุนทรัพย์รับโชคอ่ะเดี๋ยวผมมอบให้คุณแม่เป็นกำลังใจนะครับนะคือทรัพย์เนี้ยโครงการเพื่อนเจ้าแนวที่แฟนรายการนะฮะไปร่วมฟื้นชีวิตนั่งกสิณไปเจโจธาตุไปไหว้ครูครอบครูมาครูถามให้คนร่ำรวยมีแต่หัวใจครูบูชาพระแล้วก็แฟนรายการสงสารไปที่ไหนเนี่ยเหมือนกับบิณฑบาตชีวิตเด็กนะฮะขออนุญาตใช้คำว่าบิณฑบาตต่อยอดให้เขาปันน้ำใจให้กันทุกอย่างอยู่ได้นะครับเป็นอย่างนั้นในการช่วยเหลือกันใช่นี่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกกับทางหลายๆท่านที่ได้มาร่วมกับโครงการแบบนี้ไหมเอ่ยก็อย่างแรกเลยครับดีมากที่ช่วยกันขอบคุณที่เป็นคนดีด้วยนะสังคมน่าจะอยู่กับพี่น้องทุกคนเนี่ยขอบคุณคุณกลวีเม้นพลักใจแก้วแล้วก็คุณสริษาเมฆฉายก็คือใครครับที่ช่วยกันต่อก่อตั้งเพจขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เขามาไม่ได้ติดภาระหลายๆอย่างค่ะแล้วก็คุณกลวีเม้นพลักใจแก้วถ้าไม่ได้คนคนนี้เพจก็อาจจะไม่ตั้งมาอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วเราก็จะสนับสนุนให้ดูแลกันไปนะครับคุณแม่ขอบคุณเป็นรายการที่มาฮะแล้วก็นะขอบคุณกันด้วยนะครับขอบคุณที่ผู้ก่อตั้งเพจนี้ด้วยครับค่ะก็ขอขอบคุณรายการมิราเคิลนะคะแล้วก็ทางเพจจิตอาสาแล้วก็คุณน้ำมิ้นนะคะที่ช่วยเหลือให้โอกาสให้กำลังใจให้แม่ต่อสู้มาได้ค่ะและที่สำคัญนะเขาไม่รู้จักผมมาก่อนสองท่านนี้มารู้จักตอนที่ผมมีน้ำใจค่ะดังน้ำใจเนี่ยจะรู้จักจะสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทันทีเลยเพราะเรามีน้ำใจนั่นเองครับก็วันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ได้มาพูดคุยกันนะขอบคุณนะคะครับอันนี้นะคะเราก็จะต่อยอดกันไปนะเดินจับมือกันแบบนี้เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นเองนะคะเอาล่ะในช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมไปถึงในวันนี้กำลังใจส่งมาทาง SMS ได้เลยนะพักกันสักครู่ค่ะ